วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับจิงแบงกลับมาอีกแล้วก็เป็นรถดํานะครับตัวนี้ยังไม่เคยรีวิวนะครับก็เอามาให้ดูที่ผมบอกว่ามีทั้งหมด5แบบนะครับก็จิงแบงมาเป็นสีน้ําเงินเลยคันนี้นะครับพวกอาร์ตกล่องก็จะประมาณนี้เลยรูปลักษณ์นะครับเป็นเครื่องนะครับเป็นรถดํานะของจิงแบงนั่นเองนะครับตัวนี้นี่รูปบล็อกอาร์ตหน้าตาจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาอันบล็อกกันก่อนเลยในรถเหล็กนะครับสเกล1:60ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคขอแกะกล่องก่อนเลยนะครับนี่นะเสียมาแล้วก็จะเป็น2ชั้นเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นสเกล1:60นะครับเล่นง่ายเลยเพราะว่าเป็นสเกลเดียวกับรถเหล็กที่เรานิยมเล่นกันนะครับโอ้หนักมากมาดูรูปลักษณ์สัมผัสแรกกันก่อนนะครับน้ำหนักมีน้ำหนักนะนะครับตัวล้อก็น่าจะเป็นเช่นเคยเหมือนกับ3ชุดแรกนะครับให้ดูดีเทลตรงกลางก่อนตัวโครงเนี่ยก็ดีเทลจะประมาณนี้เลยนะครับเขาทำเป็นสีเดียวกันไม่ได้ไล่เฉดสีอะไรนะครับแล้วก็สังเกตว่าช่วงดำเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนโชคนะครับนี่นะสามารถปิดลงมาได้สนิทผมชอบฝาข้างมากนะครับเหมือนจริงมากเลยนะทำฝาข้างเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้ก็ยกมาได้สุดประมาณนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของโชคนะครับตัวนี้เหมือนจริงแล้วก็ค้างได้จริงนะครับด้านข้างมีเป็นบันไดนะครับไว้ปีนขึ้นดูนั่นเองนะครับนี่ตัวหัวก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับมีแถบแดงด้านหน้าตรงกันชนลายคาดดีคอสีเขียวนะครับเป็นเขียวอ่อนนะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์โลโก้อะไรอ่านไม่ออกนะครับตัวมันเล็กมากเลยนะครับให้ดูการวางตำแหน่งนะครับนี่ก็เป็นฝาท้ายจุดเด่นก็คือฝาท้ายเปิดได้ด้วยนะเวลาใครอยากเล่นกับทรายนะครับนี่นะครับสามารถทำดําได้เหมือนสมจริงเลยก็แค่เปิดนะครับมันจะมีความหนืดนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะด้านล่างนะครับก็มันไม่ได้โชว์อะไรมากค่ายนี้นะครับเน้นขนาดน้ำหนักแล้วก็โชว์สัดส่วนข้างบนมากกว่าทั้งสายตานะส่วนข้างล่างก็จะไม่มีโครงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าบอดี้ผมคิดว่าเป็นบอดี้เดียวกันทั้งหมดเลยชุดหัวเป็นชุดเดียวกันหมดแล้วก็เปลี่ยนแค่ช่วงท้ายนะครับสำหรับงานจริงแบงซึ่งผมก็โอเคนะเพราะว่าเขาทำมาได้หลากหลายดีนะครับขอวางก่อนนี่สเกล1:60นะครับค่ายนี้ลองหาดูนะผมไม่รู้จะแนะนำตรงไหนนะครับเพราะซื้อจาก Facebook นะครับซึ่งมีจำนวนน้อยนะครับให้ดูดีเทลใกล้ๆสวยมากครับแล้วยิ่งเป็นรถดำเดี๋ยวผมต้องหาเพิ่มนะตัวรถดำเนี่ยถ้าเกิดผมเจอพิกัดหรือว่าเพื่อนๆคนไหนรู้แหล่งซื้อขายบอกผมด้วยนะจะไปหาซื้ออีกคันนะครับเพราะว่าทำเอาไว้เล่นกับรถแบ็คโฮที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ก็สวยดีนะครับยังไงก็คลิปนี้สั้นๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นลักษณะของการยกดําธรรมดานะครับบันไดมีข้างเดียวนะครับงานสวยใช้ได้เลยนะเพื่อนๆก็ลองหากันดูนะครับโอเควันนี้ซีเก้งทอยรีวิวสั้นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ